แต่คดีนี้ที่ผู้เสียหายผู้หญิงแจ้งความเอาไว้ผ่านมาปีนึงคดีไม่คืบหน้าเลยค่ะไม่คืบหน้าไม่พอแถมตำรวจยังแชทไลน์มาหานึกว่าจะเรียกเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมหรือว่าให้ความคืบหน้าคดีไม่ใช่บอกน้องมีเงิน 20,000 มั้ยขอยืมก่อนเดี๋ยวเย็นๆโอนให้อันนี้ตำรวจตำรวจค่ะเธอบอกว่าเธอจำได้เลยว่ามันมีไลน์ที่ชื่อว่าสำราญเนี่ยทักมายืมเงิน 20,000 แล้วบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆจะยืมให้เธอบอกเอ๊ะก็คุ้นๆมั้ยไลน์คนนี้สำราญสำราญโอ้นึกไปนึกมาเคยเป็นตำรวจที่ผู้เสียหายคุณดาวนามสมมุติเนี่ยแจ้งความคดีช่อโกงเอาไว้ 100,000 บาทแต่คดีมันนานมาแล้วนะคดีไม่คืบแถมยืมเงินฉันอีกเธอสนิทกันไหมอ่ะเธอก็บอกว่าเธอก็เลยปฏิเสธไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจบอกว่าเงินมาคดีเดินน้องโอ้แถมยังทักมาขอนอนด้วยอีกต่างหากบอกขอนอนสักทีได้ไหมเธอก็เลยตกใจนะคะเอาข้อความนี้มาร้องกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าตายแล้วโดนช่อโกงไป 100,000 บาทไปแจ้งความคดีไม่คืบหน้าคดีไม่คืบหน้าไม่พอถูกตำรวจทักมายืมเงินแล้วก็อ้างว่าถ้าโอนเงินให้เขาคดีมันจะเดินคดีมันจะคืบ 20,000 ยุคนี้มันเยอะมากคุณต้นใช่จะเอามาจากไหนล่ะสุดท้ายเขาก็ทักมาขอนอนด้วยแถมยังส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารทุกเช้าเลยแต่คดีไม่คืบนะแต่คุยทุกวันใช่แต่เธอบอกว่าเธอไม่อยากจะตอบกลับอะไรไปนะคะเพราะว่าไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์อย่างอื่นอยากจะแค่ตามความคืบหน้าคดีช่อโกงเท่านั้นสุดท้ายปรึกษากันกับที่บ้านค่ะตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานฟังผู้เสียหายค่ะโดนโกงเงินแล้วคดีหนูก็แบบไม่คืบหน้าเลยประมาณปีกว่าแล้วแล้วอยู่ๆวันที่5เขาทักมาหาหนูเวลา 10:50 ค่ะจากนั้นหนูก็เลยบอกเขาก็บอกเพียงมากลับมาว่าเงินมาคดีจะได้เดินหนูก็เลยตอบไปว่าทุเรศไปหรือเปล่าคะเขาก็บอกว่ายุคนี้แล้วครับยืมก่อนจะตามเรื่องให้หนูเลยบอกว่าจะยุคไหนก็เอาเถอะค่ะไม่ต้องตามแล้วเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้เรื่องเขาก็บอกว่ายืมส่วนตัวไม่ให้ก็จบแค่นี้หนูก็เลยตอบกลับไปว่าสิทธิ์กันหรอคะถึงมายืมก็ไม่ได้สิทธิ์เขาก็ตอบกลับมาอีกทีว่าขอนอนด้วยสักคืนได้ไหมเธอก็เลยปรึกษาที่บ้านมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะ คือเขาทักมาในเชิงชู้สาวทักมาคุยเรื่องเงินทองๆแบบนี้จริงๆเราก็อยากจะถามความคืบหน้าเรื่องทางคดีนะแต่ว่าถ้าคุยกับเขาไปแล้วเขาจะคิดไปไกลไหมอะไรไหมอ่ะคนเป็นตำรวจทำซะเองเอ๊ะมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ